โอเควันนี้เรามาอยู่กับรายการ Interview with Hero ท่านที่4ของเรานะครับกับน้าเต่าไม่ใช่เซียนเต่านะครับเซียนเต่าเซียนเต่าโอเคเซียนเต่าเดี๋ยวจะให้เซียนเต่าช่วยช่วยแนะนำตัวแล้วก็แนะนำประวัติการแข่งขันของตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับต้นสุดเลยสวัสดีครับผมชื่อโป๊ตชื่อเล่นจริงๆอ่ะโป๊ตแต่ว่าเขาเรียกกันว่าเต่าทั้งยิมเขาเรียกกันว่าเต่าเขาเรียกกันว่าเต่าแต่จริงๆอ่ะชื่อโป๊ตแต่จะเรียกเต่าก็ได้เดี๋ยวไอ้เต่าเนี่ยมาจากไหนขอเอาตรงนี้ก่อนมันมาตั้งแต่ม.4ครับม.4ครับเพื่อนที่โรงเรียนเขาเรียกกันเรียกกันมันมาจากอะไรเราช้าเป็นเต่าหรือว่าเราอะไรทำไมถึงต้องทำไมต้องเป็นเต่าแต่ก่อนชอบเดินแบบเงี้ยคอสั้นใช่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 เพื่อนมันก็เลยเรียกว่าไอ้เต่าแล้วมันก็เรียกกันมาจนมายิมมันก็มาเรียกที่ยิมแล้วคนทั้งยิมแม่งก็เรียกเต่ามาด้วยเลยกูอีกตามมาถึงยิมกูตอนนี้มึงยังเสือมาเรียกกูอีกใช่จนเพื่อนทุกวันนี้บางคนนี่ไม่รู้ชื่อเล่นจริงๆแม่งคิดว่าชื่อเต่าจริงๆแล้วนี่อันนี้สาระเลยนี่สาระเลยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขอลองให้เต่าช่วยแนะนำตัวแนะนำประวัติการแข่งขันหน่อยครับก็พึ่งการแข่งขันล่าสุดก็นะครับมิสเตอร์ไทยแลนด์ปี2017ครับผมก็แอธเลติกรุ่นสูงรุ่นสูงใช่ไหมครับผมก็ตกรอบเขาแค่1ใน15ครับผมแล้วก็เป็นท็อปเป็นอยู่ในท็อป15ใช่ไหมครับเป็น1ใน15ก็โอเคแล้วแต่นี่ไม่ใช่รายการแรกใช่ไหมใช่ครับเป็นรายการที่3รายการที่3เราเคยแข่งอะไรมาก่อนนะครับเคยแข่งมิสเตอร์เฮลแลนด์ครับประมาณ4ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิด4ปีน่าจะ4ปีครับครับรุ่นเยาวชนพอกายเยาวชนครับตอนนั้นได้ที่เท่าไหร่ครับได้ที่1ได้ที่1งงมากเลยมาอันดับ1ได้ไงนี่เราคุยกับแชมป์มาฟุกๆมากครับแล้วก็รายการที่2ก็ไปชิงแชมป์เอเชียครับที่เวียดนามที่เวียดนามที่เวียดนามแล้วคู่แข่งเป็นไงบ้างฮะคู่แข่งก็มาจากหลายประเทศเลยมั้ยใช่ครับมาจากไม่เยอะครับคู่แข่งแต่ว่าแต่ละตัวก็มาเต็มมากเลยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าตอนนั้นผมไปน่าจะอายุ18ครับตอนผมไปอายุ18แต่ว่าเยาวชนตอนนั้นเขาน่าจะจำกัดอายุไม่เกิน21ปีตอนนั้นถ้าจะถามมาส่วนใหญ่ก็มาเต็ม21หมดเลยครับก็คืออายุกล้ามเนื้อเขามากกว่าเรามาจะมากกว่าเรา2-3ปีแล้วก็ลงรุ่นใหญ่สุดเลยตอนนั้นเพราะว่าเป็นคนตัวสูงแล้วเราได้ที่เท่าไหร่ไหมฮะตอนนั้นตอนนั้นก็น่าจะไม่ตอนนั้นไม่ติดอันดับเลยนี่ติดแต่เราได้ประสบใช่ได้ประสบการณ์ได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้างว่าข้างนอกแม่งมีอะไรใหญ่ๆชิบหายกว่าเราเยอะแยะมากมายจริงแล้วตอนนั้นเรามีเพื่อนไปด้วยไหมฮะหรือว่าไปตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักใครนะครับไม่รู้จักใครแต่ว่าไปรู้จักพวกรุ่นพี่ที่เป็นเยาวชนเหมือนกันอย่างพี่ปองที่อยู่เชียงใหม่อันนั้นก็สนิทกันเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือสนิทกันมากนะเพราะว่าเป็นแบบรุ่นเยาวชนด้วยกันครับก็มีจำชื่อพี่คนนึงไม่ได้แต่ว่าตอนนี้แกก็ยังไม่เห็นในเวทีปีนี้ไม่เห็นในเวทียังไม่น่าจะลงเพราะว่าตอนนั้นที่สนิทกับปิงปองเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันอายุไม่ต่างกันมากแล้วแบบสนิทนิสัยเข้ากันได้ครับก็จริงกีฬานี้บางคนเห็นว่ามันเล่นคนเดียวกินคนเดียวแต่จริงๆที่สำคัญคือมิตรภาพระหว่างทางเพื่อนๆระหว่างทางที่ช่วยเฮฮาสนุกสนานแบบคลายเครียดได้ระหว่างแข่งอะไรเล่นเล่นด้วยกันในยิมนี่เล่นคนเดียวกับเล่นกับเพื่อนนี่คนละฟีลเลยใช่ครับช่วยกันพูดช่วยกันแล้วก็ตอนนี้เต่าอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้22ย่าง23ครับสิงหาเนี่ย23ไซส์ขนาดนี้นะครับ22นะฮะ งั้นขอเทคนิคให้กับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่หน่อยว่าเรากินยังไงเราเพิ่มน้ำหนักยังไงช่วงที่เราเพิ่มน้ำหนักเราเนี่ยมีทริคส่วนตัวไหมที่เป็นแบบเฮ้ยเนี่ยกูจบลิขสิทธิ์ของกูเองเลยอะไรเงี้ยไม่มีทริคก็ส่วนใหญ่ก็กินไม่ค่อยเลือกครับก็ใช่แต่ว่าคืออยากกินอะไรก็กินอยากกินอะไรกินแต่ว่าปกติคือถ้าแบบไม่ได้อยากกินอะไรทั่วไปก็กินไก่ข้าวผักโง่คือแบบ
คือไม่ได้เลือกกินขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราสมมติไปวางแผนไม่ได้วางแผนคือโอเคอย่างทำไก่ไว้4มื้อก็กินไก่ให้หมดไปใน4มื้อแต่ก็เป็นไก่โง่ๆกับข้าวเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้กินปรุงอะไรมากแต่ว่าไก่โง่ๆนี่ทั้งหมด4มื้อแล้วทั้งวันเรากินกี่มื้อฮะเนี่ยทั้งวันก็ประมาณก็อย่างต่ำก็ 4-5 มื้อแล้วก็อย่างอื่นยิบย่อยจับมื้อดึกบ้างอะไรใช่แล้วแต่หิวอยากแดกก็แดกอะไรเงี้ยแต่หิวนี่คือเราก็ไม่ต้องไปสติ๊กขนาดแบบโอ้ยไม่ได้ทำอะไรแบบใช่ครับไม่ได้ฟิกใช่ครับก็คืออย่างโปรตีนคือบางทีออกไปข้างนอกกินไม่ถึงจริงๆก็เข้าเซเว่นอกไก่หาขนมปังกินอะไรเงี้ยครับแต่ต้องเนาะต้องประยุกต์ใช่ต้องประยุกต์ไม่ใช่จะเป็นชีวิตก็ไม่ใช่เล่นกล้ามอย่างเดียวเราต้องไปทำงานต้องไปอะไรเงี้ยครับพี่ก็ต้องแบบประยุกต์หาอย่างอื่นกินจะมานั่งมัวแต่ทำไก่รอกินไก่ก็ไม่ได้แดกอะไรพอดีใช่ใช่พอดีต้องรู้จักประยุกต์เป็นนะฮะแล้วทีนี้เราเพิ่มหนักมาเนี่ยก่อนที่เราจะไปแข่งมิสเตอร์ไทยแลนด์เราหนักเท่าไหร่ครับตอนแข่งมิสเตอร์ไทยแลนด์ก่อนแข่งนะเอางี้ก่อนคัดก่อนคัด106โลครับ106ใช่แล้วตอนแข่งเราหนักเท่าไหร่86โล86หายไป20โล20กิโลในเวลากี่เดือนนั้นมีเวลาไดประมาณ2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งนะหายไป20กิโลอันนี้ฮาร์ดเวิร์คจริงเลยโอ้โหแล้วทีนี้หลังแข่งเนี่ยเรากลับมาตอนนี้หนักเท่าไหร่ละตอนนี้ก็105โลครับก็คือกลับมา19มา19ตอนแรกประมาณ 2-3 ประมาณ 3-4 วันที่แล้วก็107แต่ว่าเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพคือแข่งเสร็จก็อยู่ขึ้นกรุงเทพครับไปกินนู่นนี่นั่นพังสักพักหนึ่งกลับมาได้ 2-3 วันก็โอเคเริ่มกลับมาทำไก่กินคุมคาร์ดิโออยู่กรุงเทพก็คาร์ดิโอบ้างแต่ไม่ได้ค่อยไม่ได้เวทก็คือเราก็ยังพยายามคีปส่วนใหญ่ให้มันตอนนี้พยายามจะกลับมาดึงน้ำหนักให้เหลือประมาณ100โลเพราะว่าไม่อยากจะให้บอดี้แฟทมันสูงเกินไปจะได้ไม่เหนื่อยครับรอบหน้าแล้วเรารู้สึกไหมว่าถ้าเกิดเราน้ำหนักเยอะแล้วมีรู้สึกเหนื่อยง่ายอะไรอย่างนี้ไหมครับถามว่าเหนื่อยง่ายไหมผมเป็นคนไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยกับอะไรคือเราแอคทีฟแล้วใช่ครับแต่ว่าแค่รู้สึกอึดอัดตัวอึดอัดตัวแบบมันแบบหนักตัวขยับยากปวดหลังเวลาอะไรพวกนี้ครับใช่เวลานั่งนานๆหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวเวลานอนเหมือนกันบางทีนอนมันก็จะรู้สึกติดๆแน่นๆอะไรเงี้ยครับครับนี้ถ้าจากที่ฟังมาเนี่ยคือต่อก็จะพยายามลดน้ำหนักมาให้อยู่ในช่วงที่ว่าพอดีพอเหมาะใช่ก็คือไม่อยากให้บอดี้แฟทมันขึ้นสูงแล้วก็ไม่อยากให้น้ำหนักมันมากเกินไปงั้นแสดงว่าต่อก็จะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นมากที่จะต้องแบบบัมน้ำหนักตัวเองไป120สำหรับผมไม่อยากทำอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่ายิ่งยากเลยใช่ไหมคือผมมองว่าการกินอะไรก็กินง่ายแล้วถ้าแบบเราจะทำอะไรให้มันคือโอเคอาจขึ้นไป110กว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่แหละแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าการที่จะอัพน้ำหนักไปขนาดนั้นผมว่ากับการที่คีปน้ำหนักเอาไว้แล้วก็พยายามคุมอาหารระดับหนึ่งมันก็สามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้สำหรับผมไม่ต่างกันเพราะว่าแต่ว่าการคุมน้ำหนักเอาไว้แล้วไม่ปล่อยให้บอดี้แฟทมันสูงเนี่ยมันผมว่ามันเป็นผลดีต่อการไดเอทในรอบหน้าซึ่งเราจะต้องไม่ต้องเหนื่อยมากกับการกดบอดี้แฟทให้ต่ำลงภายในเวลาที่แบบน้อยแล้วก็ผมว่าเกี่ยวกับสุขภาพด้วยถ้าน้ำหนักเยอะเวลาเรื่องนอนบางทีมันไม่หลับสนิทครับเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่ก่อนไดเอทรอบที่แล้วใช่ก็อันตรายอ่ะผมสําหรับผมก็โอเคคุมน้ําหนักไว้แค่นี้ดีกว่าคุมน้ําหนักดีกว่าครับก็อันนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีด้านเรื่องสุขภาพด้วยนะฮะซึ่งนอกจากที่จะเพิ่มหนักไปเยอะๆแต่ว่าเราก็ควรจะดูสุขภาพโดยรวมของเราไว้ด้วยนะครับทีนี้ก็คือคําถามสุดท้ายจะถ้าถามว่าเราถ้าเกิดว่าเราแพลนไว้อย่างงี้แล้วแสดงว่าในใจตอนนี้เรามีงานแข่งหน้าอยู่ข้างหน้าบ้างมั้ยฮะก็ใกล้ๆอยากจะลงคือแพลนคืออยากจะลงมิสเตอร์ไทยแลนด์ปีหน้าใช่ครับก็คือจะเตรียมตัวเขาเนี้ยใช่ครับเอาให้ได้เลยใช่ก็หวังไว้ครับแต่ว่าคือก็ยังไม่ได้หวังว่าจะได้ติด1ท็อปทีอะไรหวังโอเคท็อป5ก็เจ๋งอ่ะอยากได้ท็อป5ปีหน้าก็ต้องหาเวลาแต่เวลา1ปีนี่มันเยอะนะฮะแต่จริงๆแป๊บเดียวมากสำหรับนักกอไกนี่แป๊บเดียวไม่เยอะผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวคัดอีกแล้วอะไรอย่างงี้ครับโ
ยากพอควรอันนี้เราก็วันนี้ก็ขอบคุณเต๋ามากครับที่มาอยู่เป็นพิธีกรรับเชิญกับผมนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ติดตามกันครับว่าปีหน้าน้องเต๋าจะได้ที่เท่าไหร่กันนะครับโอเคครับขอบคุณครับเลยครับ